มนิยายชุดสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมประพันธ์โดยสุทัสสาอ่อนค้อมเรื่องที่หนึ่งมักกะลีผลบทที่63อย่าสะสมบาปไว้ที่ปากคืนตั้งแต่2ทุ่มถึง5ทุ่มเป็นเวลาที่พระเจริญทำหน้าที่บีบนวดให้หลวงพ่อเดิมนับแต่วันแรกที่เข้ามาอาศัยร่มไม้ชายคาของวัดนี้พระหนุ่มไม่เคยละเว้นการปฏิบัติหน้าที่แม้เพียงครั้งเดียวค่ำคืนนี้ก็เช่นกันและแทนที่จะเซาซีถามเลิกศึกอีกเช่นคืนก่อนๆท่านกลับพูดขึ้นว่าหลวงพ่อครับวันนี้ผมเรียนรู้วิธีอ่านบาลีด้วยตนเองไม่ทราบจะผิดถูกประการใดไม่ผิดหรอกคุณถูกต้องทั้งหมดตามที่คุณเข้าใจผมยังไม่ได้กราบเรียนให้ทราบเรื่องวิธีการเรียนรู้แล้วเหตุไฉนหลวงพ่อถึงบอกว่าถูกทั้งหมดหลวงพ่อไม่ได้พูดเพื่อเอาใจผมนะครับทำไมฉันจะต้องเอาใจคุณฉันเพียงแต่พูดไปตามความจริงเท่านั้นเองก็คุณตั้งกฎขึ้นมา3ข้อใช่ไหมและกฎที่คุณตั้งขึ้นมานั้นก็ถูกต้องทุกข้อฉันถึงพูดว่าถูกต้องทั้งหมดแบบนี้ฉันพูดเอาใจคุณหรือเปล่าภิกษุชราย้อนถามแล้วหลวงพ่อทราบได้อย่างไรครับภิกษุหนุ่มรู้สึกพิศวงก็อย่างที่ฉันเคยบอกคุณแล้วยังไงแล้วว่าจิตที่ตั้งมั่นทำอะไรได้หมดเหมือนเรื่องเนนที่คุณเล่าให้ฟังเมื่อคืนก่อนที่บริกรรมนโมพุทธายะปลุกพระให้นั่งได้แต่พอเปลี่ยนมาว่านโมพุทธายะเพราะใจรวนเรพระเลยนั่งไม่ได้ฉันก็อาศัยหลักเดียวกันนี่แหละแต่ผมไม่เห็นหลวงพ่อต้องนั่งหลับตาบริกรรมอย่างเนนเลยนี่ครับอยู่ๆหลวงพ่อก็พูดแล้วก็ตรงกับความจริงก็ฉันฝึกจิตจนตั้งมั่นเป็นปกติวิสัยแล้วจึงสามารถนำมาใช้ได้ภายในพริบตาโดยไม่จำเป็นต้องมานั่งบริกรรมผิดกับพวกพ่อมดหมอผีหรือพวกหมอดูทั้งหลายที่ต้องนั่งหลับตาบริกรรมทำปากขมุบขมิบเสียก่อนแล้วจึงจะบอกได้ซึ่งบางครั้งก็เป็นการคาดเดาไม่ได้รู้แจ้งเห็นจริงดังที่อวดอ้างอย่าว่าแต่คนพวกนี้เลยแม้พวกพระอย่างเราๆก็มีไม่น้อยที่หากินแบบนี้แล้วไม่บาปหรือครับโดยเฉพาะพระน่าจะผิดวินัยด้วยไม่ใช่น่าจะรอกผิดเต็มที่เลยเชียวแหละเพราะถ้าตนไม่รู้แจ้งเห็นจริงแล้วไปทำนายทายทักว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เมื่อไม่เป็นดังที่พูดก็เท่ากับโกหกจริงไหมล่ะจริงครับแหมหลวงพ่อครับผมอยากทำได้อย่างหลวงพ่อจังเลยอยากรู้ว่าคนอื่นเขาคิดอย่างไรเขาพูดจริงกับเราหรือโกหกถ้ารู้ได้อย่างนี้คงสนุกดีนะครับมันไม่แน่เสมอไปเพราะถ้าคุณนำความรู้ไปใช้ในทางที่ผิดแทนที่จะเป็นประโยชน์กลับเป็นโทษแล้วความรู้ที่ผมได้แล้วครับหลวงพ่อที่ผมคิดกฎ3ข้อได้ทั้งที่จิตผมยังไม่ตั้งมั่นภิกษุหนุ่มสงสัยรู้แบบนั้นเป็นการรู้ด้วยปัญญาซึ่งย่อมถูกต้องตามความเป็นจริงผิดกับการรู้ด้วยตัณหาอุปาทานซึ่งมักผิดพลาดไม่ถูกต้องแล้วคำว่าย่อมกับมรรคนี้มันต่างกันอย่างไรครับหลวงพ่อพระเจริญถามอย่างนึกสนุกคิดว่าภิกษุชราจะตอบไม่ได้แทนคำตอบหลวงพ่อเดิมกลับย้อนถามว่าคนย่อมตายกับคนมักตายสองประโยคนี้มีความหมายเหมือนกันหรือเปล่าล่ะไม่เหมือนครับไม่เหมือนยังไงไหนลองอธิบายมาสิคือถ้าเราพูดว่าคนย่อมตายหมายความว่าคนทุกคนไม่มีละเว้นไม่ว่าจะเป็นผมหลวงพ่อเนนวาวพระอุ้ยหรือใครๆล้วนต้องตายทุกคนแต่ถ้าพูดว่าคนมักตายหมายความว่ามีบางคนเท่านั้นที่ตายแต่บางคนไม่ตายเป็นต้นว่าหลวงพ่อกับผมไม่ตายแต่พระอุ้ยและคนอื่นๆตายเข้าใจยกตัวอย่างนะให้คนอื่นตายตัวเองไม่ตายหลวงพ่อเดิมหัวเราะเหอะหลวงพ่อด้วยครับผมกับหลวงพ่อไม่ตายพระหนุ่มย้ำ
แต่มันเป็นไปไม่ได้นะสิทั้งฉันทั้งคุณก็ต้องตายด้วยกันทั้งนั้นเพราะมันเป็นกฎธรรมชาติทีนี้คุณก็คงเข้าใจแล้วใช่ไหมที่ฉันกล่าวว่าการรู้ด้วยตัณหาอุปาทานมักผิดพลาดน่ะท่านทวนถามเรื่องเดิมเข้าใจแล้วครับเข้าใจว่ายังไงไหนลองพูดให้ฉันฟังหน่อยสิเข้าใจว่าบางครั้งมันก็ผิดบางครั้งมันก็ถูกไม่แน่นอนส่วนการรู้ด้วยปัญญานั้นถูกต้องแน่นอนครับเออคุณเก่งหลวงพ่อเดิมชมครับแต่ก็เก่งน้อยกว่าหลวงพ่อผมอยากรู้อะไรอะไรอย่างที่หลวงพ่อรู้ผมต้องฝึกจิตให้ตั้งมั่นใช่ไหมครับถูกต้องคุณเป็นคนมีปัญญาอยู่แล้วถ้าฝึกจิตให้ตั้งมั่นได้รับรองว่าไม่มีใครเทียบเทียมคุณได้แม้แต่ฉันหลวงพ่อคงจะยอผมมากไปกระมังอย่างผมด้วยจะเก่งกว่าหลวงพ่อแค่คิดว่าเก่งเท่าหลวงพ่อผมก็ไม่กล้าคิดแล้วภิกษุหนุ่มพูดอย่างอ่อนน้อมถ่อมตนฉันไม่ได้ยกยออะไรคุณหรอกนะแต่ฉันพูดความจริงคุณไม่เหมือนกับคนอื่นรู้ตัวหรือเปล่าว่าตัวเองมีดีอะไรในตัวบ้างก็พอจะรู้ครับพระหนุ่มตอบอายๆท่านคิดว่าดีคือความมีรูปสวยเช่นอะไรก็ความหล่อนะครับผมรู้ว่าตัวเองหล่อเข้าตำรารูปหล่อพ่อรวยหลวงพ่อไม่รู้อะไรสมัยที่ผมเรียนอยู่บางกอกเวลาเดินผมต้องถือไม้สองอันเอาไว้ทำอะไรคราวนี้หลวงพ่อเดิมสงสัยบ้างเอาไว้ไล่พวกผู้หญิงที่มารุมจีบครับท่านตั้งใจยั่วย้าวหากหลวงพ่อเดิมกลับว่าเพ้อเจ้อคุณนี่ชอบพูดเพ้อเจ้ออย่าหัดสะสมบาปไว้ที่ปากท่านสั่งสอนพระหนุ่มรู้สึกเจ็บลึกเข้าไปในหัวอกหน้าม้อยลงทันใดที่ฉันต้องการจะบอกคือคุณมีอะไรที่ไม่เหมือนคนทั่วๆไปเช่นรูปร่างสูงใหญ่เหมือนคนโบราณรู้ไหมทำไมถึงเป็นเช่นนี้ไม่ทราบครับแล้วอยากรู้ไหมไม่อยากครับภิกษุหนุ่มแกล้งยั่วภิกษุชราโทษฐานที่มาว่าท่านสะสมบาปไว้ที่ปากเอาละไม่อยากก็ไม่เป็นไรแต่ฉันอยากให้คุณรู้ก็เลยจะบอกว่าที่คุณรูปร่างสูงใหญ่ผิดคนอื่นๆนั้นเพราะคุณเคยเป็นแม่ทัพเอกสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายเป็นแม่ทัพหนุ่มส่วนฉันเป็นแม่ทัพเฒ่าที่เขาปลดระวางแล้วแต่ฉันก็ได้ถ่ายทอดยุทธวิธีในการทำศึกให้กับคุณฉันไม่เคยบอกเรื่องนี้แก่ใครมาก่อนคุณจะเชื่อหรือไม่ก็ตามแต่อย่าเพิ่งเชื่อนั่นแหละดีเอาไว้คุณฝึกจิตจนตั้งมั่นแล้วก็ลองตรวจสอบด้วยตัวเองอีกครั้งแล้วจึงค่อยเชื่อแต่ที่คุณสามารถจะตรวจสอบได้เดี๋ยวนี้ก็คือนิ้วมือของคุณนิ้วมือของผมหรือครับพระหนุ่มหยุดนวดกางนิ้วมือทั้งสิบดูก็ไม่เห็นความผิดแผกแตกต่างอะไรจึงบอกท่านว่าไม่เห็นมีอะไรนี่ครับหลวงพ่อผมก็มีสิบนิ้วเหมือนกับคนอื่นๆคนอื่นๆบางคนเสียอีกที่ไม่เหมือนผมเพราะมีตั้ง11นิ้วท่านพูดรวนๆหมายยั่วให้ภิกษุชราโกรธให้ได้มีของดีอยู่ในตัวกลับไม่รู้ต้องให้คนอื่นเขาบอกนี่ถ้าฉันไม่บอกจ้างคุณก็ไม่รู้นิ้วมือของผมมีอะไรหรือครับคราวนี้ผู้มาจากต่างถิ่นอยากรู้ลองหงายมือทั้งสองข้างดูสิแต่ละนิ้วมี3ข้อก็จริงแต่ว่าเส้นต่อระหว่างข้อนั่นของคนอื่นๆเขาเป็นเส้นเดียวแต่ของคุณเป็นเส้นคู่ทั้งเส้นบนเส้นล่างแล้วก็เป็นเหมือนกันทั้ง10นิ้วไม่เชื่อลองดูก็ได้พระหนุ่มละมือจากการนวดยื่นมือเข้าไปใกล้ตะเกียงแล้วหงายดูก็เห็นจริงดังที่ภิกษุชราบอกกล่าวทุกประการแล้วอย่างนี้ดีไหมครับหลวงพ่อมันอยู่ที่การใช้ถ้าใช้ไปในทางที่ดีก็ดีสุดกูแต่ถ้าใช้ไปในทางร้ายก็ร้ายสุดกูไปเลยเหมือนกันจำได้ไหมตอนคุณเรียนอยู่ชั้นประถม3คุณต่อยเพื่อนร่วมชั้นหมัดเดียวเพื่อนสลบไปเลยจริงครับหลวงพ่อภิกษุใหม่รู้สึกปีติจนน้ำตาไหลหลวงพ่อช่างวิเศษเสียเหลือเกินเรื่องนี้ผมลืมไปแล้วหลวงพ่อยังทราบหลวงพ่อเป็นผู้วิเศษท่า
่านก้มลงกราบหลวงพ่อเดิม3ครั้งด้วยศรัทธาเลื่อมใสอย่างแท้จริงฉันไม่ใช่ผู้วิเศษวิโสอย่างที่คุณคิดหรอกนะอย่าเข้าใจผิดก็อย่างที่ฉันเคยพูดกับคุณนั่นแหละว่าถ้าจิตตั้งมั่นเสียอย่างทำอะไรได้หมดเรื่องนิ้วมือคุณนี่นะคุณไม่สังเกตบ้างหรือเวลาที่คุณชกต่อยกับใครคุณคนเดียวสามารถสู้กับคนได้ตั้งหลายคนก็เคยแปลกใจอยู่เหมือนกันครับท่านนึกถึงเหตุการณ์ตอนถูกเจ้าถิ่นรุมเมื่อครั้งไปดูลิเกที่วัดไลและตอนมีเรื่องกับรุ่นพี่สมัยที่เรียนโรงเรียนในร้อยตำรวจท่านคนเดียวแต่ต่อยรุ่นพี่เจ็บไปหลายคนแล้วก็เพราะมือของคุณนี่ใช่ไหมที่สามารถเขียนบทลิเกเรื่องเท้าปาจิตกับนางอรพิมได้เป็นหลายเล่มสมุดไทยครับผมพระหนุ่มกางมือทั้งสองออกยื่นไปใกล้ตะเกียงแล้วดูอย่างพินิจพิจารณาอีกครั้งเส้นคู่ที่อยู่ตรงรอยข้อต่อนิ้วของแต่ละข้อจะห่างกันประมาณ1กระเบียดท่านยังไม่เคยเห็นของใครเป็นอย่างนี้มาก่อนเงียบกันไปครู่หนึ่งพระเจริญคิดว่าหลวงพ่อเดิมหลับแต่ท่านมิได้หลับคืนนี้จึงดูแปลกกว่าคืนก่อนๆซึ่งท่านจะต้องหลับไป3ตื่นหลวงพ่อครับแล้วมือของผมควรจะใช้ไปในทางใดครับผมหมายถึงว่าทำอย่างไรจะไม่ต้องใช้ไปในทางร้ายท่านเกิดความรู้สึกกลัวบาปกรรมขึ้นมาอย่างประหลาดปกติอย่าว่าแต่จะกลัวแม้เชื่อท่านก็ยังไม่อยากจะเชื่อฉันไม่บอกดีกว่าไว้ให้คุณรู้ด้วยตัวเองถึงจะซาบซึ้งถ้าบอกเสียแล้วมันก็ไม่ตื่นเต้นจริงไหมจริงครับแล้วผมก็จะพยายามรู้ด้วยตัวเองให้ได้เอ๊หลวงพ่อครับคนโบราณตัวใหญ่กว่าคนสมัยนี้มากใช่ไหมครับคุณก็เคยเห็นมาครั้งหนึ่งแล้วไม่ใช่หรือท่านย้อนถามยังไม่เคยครับเคยได้ยินแต่คนเฒ่าคนแก่เขาเล่าให้ฟังครับพระหนุ่มยังนึกไม่ออกไม่จริงมั้งลองนึกดูให้ดีๆสิตอนที่คุณขุดหลุมปลูกกล้วยไงล่ะภิกษุชราช่วยรื้อฟื้นความจำให้ผู้อาวุโสน้อยกว่าจำได้แล้วครับโอ้โหหลวงพ่อเก่งจริงๆขนาดเรื่องของผมแท้ๆและผมก็ยังหนุ่มยังแน่นกลับจำไม่ได้หลวงพ่อ103แล้วยังรู้ยังเห็นพูดด้วยศรัทธาที่เปี่ยมล้นไม่ต้องย้ำบ่อยนักหรอกว่าฉันอายุ103น่ะหลวงพ่อเดิมแกล้งเย้าแต่หลวงพ่อความจำดีกว่าคนอายุ21นี่ครับผมเห็นจะต้องขอเรียนวิชาฝึกจิตให้ตั้งมั่นจากหลวงพ่อสิแล้วจะได้เก่งแบบหลวงพ่อตกลงคุณเชื่อแล้วใช่ไหมว่าคนโบราณตัวสูงใหญ่กว่าคนสมัยนี้เชื่อแล้วครับท่านนึกย้อนไปถึงอดีตสมัยเมื่อเป็นเด็กวันหนึ่งโยมยายใช้ให้ขุดหลุมเพื่อปลูกกล้วยท่านขุดไปพบโครงกระดูกคนมีทุกส่วนครบครันตอนขุดหลุมปลูกกล้วยผมพบโครงกระดูกคนโบราณครับที่รู้เพราะโยมยายบอกผมลองเอาชิ้นส่วนมาต่อกันสูงตั้งวากับคืบหัวกะโหลกใหญ่เท่าบาทเนี่ยครับนั่นสิแต่น่าเสียดายที่คุณเผาทิ้งไปเสียแล้วโยมยายสิครับเป็นคนบอกให้ผมเผาท่านกลัวเขาจะไม่ได้ไปเกิดอันที่จริงโยมยายผมฉลาดรอบรู้มากเก่งไปหมดไม่ว่าเรื่องอะไรมีเรื่องนี้เรื่องเดียวที่ผมลงความเห็นว่าท่านไม่เก่งอย่าไปติเตียนบุพการีเขาก็มีเหตุผลของเขามันไม่เกี่ยวกับเรื่องเก่งหรือไม่เก่งหรอกยายของคุณเป็นคนฉลาดหลักแหลมและที่สำคัญคือเป็นสัมมาทิฏฐิซึ่งอันนี้สำคัญที่สุดเพราะคนเราถ้าเป็นสัมมาทิฏฐิก็เท่ากับเป็นคนดีได้ร้อยละ80แล้วถ้าทำความดีเพิ่มอีก20ก็มั่นใจได้เลยว่าจะไม่ตกไปสู่อบายคุณจำที่ฉันพูดไว้สักอย่างหนึ่งว่าในอนาคตคนจะเป็นมิจฉาทิฏฐิกันมากพวกเขาจะไม่เชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษไม่เชื่อเรื่องนรกสวรรค์เมื่อไม่เชื่อก็จะพากันทำความชั่วอย่างไม่สะทกสะท้านคุณโชคดีที่เกิดในครอบครัวที่เป็นสัมมาทิฏฐิและหากคุณดำรงอยู่ในสมณเพศต่อไปก็จะเป็นประโยชน์มหาศาลต่อเพื่อนร่วมโลกน่าแปลกที่คำพูดของภิกษุชรามิได้ทำความขัดเคืองใจให้กับพระหนุ่มเหมือนเช่นทุกครั้ง
มาบัดนี้ท่านรู้สึกเฉยเฉยจะสึกหรือไม่สึกท่านก็จะไม่สนใจอีกต่อไป